คือปืนมันมีราคาแพงมากกระบอกมันสามแสนห้าสี่แสนมันจะไปอยู่ในมือคนที่มีเงินจริงๆครับแล้วถ้ามีเงินจริงๆก็เป็นไปได้ว่ามีอิทธิพลบางส่วนผมไม่ได้บอกทุกคนนะมีอิทธิพลบางส่วนอาจจะไปอยู่ในมือมาเฟียอะไรก็ได้ที่บอกไหมครับปืนที่โชว์อยู่ก็เขาก็พยายามที่จะโชว์ให้เห็นว่ามันถูกกฎหมายว่ามีใบอนุญาตถูกไหมครับใช่ใช่เขาพยายามจะโชว์อยู่แล้วว่ามันโอเคมีใบนะมีใบนะครับครับอะไรอย่างนี้มันไม่ได้หาซื้อได้ง่ายนะเอาเป็นว่าขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมีไว้ใช้รักษากฎหมายปืนพวกนี้เขายังขออนุญาตยากเลยครับนึกออกไหมฮะครับโอ้โหตำรวจนี่ขอยากมากก็คือพูดง่ายงัดกันเยอะกว่าจะได้แต่ว่ากับพลเรือนบางส่วนมัน